ขณะนี้เราก็กำลังเราอยู่ที่อัสโกดอร์นะครับกำลังนั่งรถอยู่บนรถไฟผันเฟืองรอไต่เขาไต่ลิขิตคำนะครับเพื่อจะไปอีกครั้งหนึ่งครับที่เป็นเส้นทางเดินทางท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะไปออกกำลังกายนะครับไปนอนดีกว่าแต่เราไม่มีไม้เท้านะครับจะไปนอนดีกว่าประมาณชั่วโมงหนึ่งครับเดี๋ยวรอไปขึ้นไปถึงยอดก่อนครับเดี๋ยวตอนนี้รถไฟฟ้าสวยมากเลยจังเลยมานี่นะครับนี่มาด้วยกันนะแต่คนนี้ไม่ได้จะมานอนอีกมานอนอีกแล้วมานอนอะไรมานอนกระดิกครับครับเห็นทะเลหมอกอยู่ข้างล่างเป็นจุดพักผ่อนแล้วก็เห็นเขาแต่ละเธอเขาซับซ้อนนะครับในคืนที่โมกันนะครับNext home, ready stop. ดีมากเลยนะครับภาคหน่อยจะบรรยายยังไงนะครับชมวิวบนยอดลิขิตคุ้มนะครับบรรยายบ้านเรือนของชาวมุสลิมนะครับเอ๊ะทำไมพิธีกรเสียงหอบอย่างนั้นล่ะครับเหมือนกับนี้มันที่สูงมากครับออกซิเจนเบาบางครับเดินเร็วสักนิดก็จะหอบโอ้โหตะหมอกเต็มไปหมดแล้วนะครับพี่ละตุ๊ดไม่ต้องขึ้นแล้วไปรูซอร์ซิตี้ทัวร์ไหมล่ะช้อปปิ้งไม่ต้องขึ้นหรอก
ความดูเพลินดีนะครับตามผมมาเราจะเดินใกล้กินกันโอ้ยเหนื่อยจังเลยครับท่านผู้ชมมาที่นี่ครับก็ต้องคุ้มค่าครับผู้ประกาศวิวสวยมากเลยครับคุ้มค่าดูทะเลสาบสิครับโอ้ยเป็นสีเขียวเพราะว่าอะไรมั้ยมีหมอกนี่ดูรั้วไม้ครับก็กลัวเราตกนะครับหมอเดินลงมาเลยโอ้โหสีมันสดมากเลยหมอข้างหลังตายแต่ว่าสูบบุหรี่น่าเกลียดใช่ไหมสิเดี๋ยวลงเลยจะมีเอสด้วยเดี๋ยวว่าไหลอันนี้เขามานั่งกินเบียร์กันนะครับสังเกตว่าเบียร์อร่อยมากแล้วก็โอ้ยบรรยากาศดูฉากหลังสิครับโอ้โหอย่างกับภาพวาดดูทัวร์แดดที่แรกไม่มีแดดเลยครับจะใส่แว่นดำกันหมดบอกสังเกตนะครับเสียงเรือเนี่ยเย็นขนาดไหนเสียงไม่เยอะพอหรือเยอะกว่านี้
หสวยจริงเลยนะกระชากดีฝั่งทะเลสาบลูเซิร์นนะครับเดี๋ยวสักครู่เราจะล่องเรือไปที่ลูเซิร์นด้านหลังนี่จะเป็นท่อมากเลยครับ